thank mm -hmm. you ันนี้มีเรื่อง OTP เนาะนะครับเออ OTP เผื่อิญช่วงนี้เนี่ยมันจะมีอะไรนะพวกเทรดคริปโตใช่ปะแล้วก็พอเทรดคริปโตปั๊บเนี่ยพวกไอตลาดนะอย่างพวกตลาดที่เขาเป็นตลาดเทรดเนี่ยเขาก็จะแนะนำบอกว่าเนี่ยให้ทำ 2FA ด้วยนะนะครับออไอ้ 2FA ของเขาเนี่ย มันจะเป็นการทำ two factor authentication นะครับก็คือ,อมันจะมีการอ u เทนอีกครั้งนึงนะครับมันจะมีการอัเทนอีกครั้งหนึ่ง,นะกกง,งปกติเราก็จะอัเทนด้วย username password ใช่ไหมครับพออัลเทนด้วย username password ปั๊บเนี่ยมันก็จะมาขึ้นกล่องมาให้เรากรอกตัวเลขอยู่6ตัวนะครับ,นะรบแล้วก็แต่ละค่ายเขาก็จะมีแอปของเขาเนาะนะครับบางค่ายก็จะใช้ o o g l e Authenticator นะครับบางค่ายก็จะมีแอปของตัวเองอะไรเงี้ยนะครับนะบางค่ายก็ส่ง sms อะไรพวกนี้นะฮะก็จะทำลักษณะของอ่าเป็นลักษณะของทูเฟกเตอร์เทนติเกเต t o r แบบนี้นะครับอ่า w o f a c t o r authentication แบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเรามองดูอ่าในเรื่องของตัวอ่าโทเค็นเขาเรียกอะไรนะฮาร์ดแวร์โทเค็นสมัยก่อนมันจะเป็นฮาร์ดแวร์โทเค็นใช่ไหมครับมันจะมี จะมีคล้ายๆกับไอ้กล่องดินสออะแต่ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะแล้วก็จะมีตัวเลขวิ่ง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 นะอพอถึงเวลาุ๊กเราก,กดจึ๊กแล้วก็จะมีตัวเลข6ตัวให้เราเกาะเข้าไปในเว็บในอะไรพวกนี้นะครับเอออันนั้นเป็นลักษณะของฮาร์ดแวร์ออเทนติเกเตอร์นะครับถ้าเป็นซอฟต์แวร์เทนติเกเตอร์ก็จะเป็นพวก Google Authenticator นะครับเดี๋ยวผมให้ดูให้ผมเสิร์ชได้มั้ยเนี่ยหนึ่งนะครับไม่แน่ใจาว่าเคยใช้กันหรือเปล่า ผมว่าคนเทรดคริปโตนี่น่าจะได้ใช้บ่อยเออคนเทต์คริปโตอะไรนะคอนฟิกเดเอชอะไรเงี้ยอ่าอันนี้นี่นี่ไปไมเ่เลยอ่านะครับ Google Authenticator น,น,นะครับก็จะเป็นก็จะเป็นอ่าก็เรียกอะไรอ่ะเป็นซอฟต์แวร์นะเป็นซอฟต์แวร์นะครับช่วย ช่วยทําในเรื่องของ 2FA นะครับทีน,นี้วิธีการใช้งานก็ไม่มีอะไรนะครับก็คือ,อเวลาเราเปิดแอป,ปขึ้นมานะครับมันก็จะให้เราใส่ไอ้ตัว QR code เนอะถ้าไม่ได้ใส่ QR code ก็จะใส่ s e t up key นะครับ s e t up key นะ,อะพอกรอกไปปุ๊บมันก็จะมีตัวเลขวิ่งๆอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมให้เดี๋ยวผม,วผมให้ดูยังไงดีนะแรับหนึ่งนะ เออเนี่ยเวลามันจะมีตัวเลขเนี่ยนะครับตามตามแต่แอคเคาท์นะเดี๋ยวผมไปเจนตัวอย่างมาให้สักตัวหนึ่งดีกว่าเอา,เอาออันนี้ดีกว่าะจะได้เห็นภาพว่ามันวิ่งวิ่งยังไงนะครับโอ้นะผมมีออเทนติเกเตอร์ไหมเอ่ยแปบ๊บนึ่งนะครับ Okay. ปั๊บหนึ่งนะฮะขี่ผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเอาตัวอย่างให้ดูดีกว่าอ่ะมันก็จะมีก็ม่อย่างนี้แหละนะครับอทีนี้ เมื่อกี้นี้ผมเปิดให้ดูเนาะ,ะตัวตัว URL นะครับตัว URL เนี่ยเขาจะมีแพทเทิร์นอยู่นะครับตัว L เขาจะมีแบบแพทเทิร์นอยู่ระดับหนึง่งตัว Q R code data นะ,ะเดี๋ยวผมก็เช็คนิดนึงอโอเคครับตัว URL นะครับเขาจะมีเขาจะมีแพทเทิร์นอยู่นะครับมันจะขึ้นต้นด้วย ตัวนี้นะครับแล้วตามด้วยอาจจะเป็นชื่อคนหรือชื่ออีเมลอะไรพวกนี้นะครับแต่แต่จะมีแอดแค่นี้นะครับอาจจะมีแอดแค่นี้ก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ค่า s e c r e t เข้าไป Secret เนี่ยก็คือเบสสามสองนะครับเบสสามสองเทนะครับเข้ารหัสด้วยเบสสามสองเทกครับคุณเอาอะไรก็ได้มาเข้ารหัสนะครับด้วยเบสสามสองนะครับเอามาใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตามด้วย ค่า issuer นะครับค่า issuer ก็คือคนที่ออกออกตัวโทเค็นตัวนี้มาให้นะครับอ,ออาโทเค็นตัวนี้มาให้นะครับเวลาเราสแกนเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้าไปในตัว google authenticator ให้นะครับเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างแอปให้ดูอีกทีนึงนะครับอ่ะทีนี้ flow นะครับ flow ของการเอาเทนก็คือ โดยปกติเนี่ยตัวเวลาเราไปเปิดทัวเเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเปิดผ่านเว็บเนาะผมไม่แน่ใจว่าเขาเปิดผ่านมบายือกันหรือเปล่านะครับผ่านเว็บนะครับพอเปิดเปิดทัว็ปั๊บเนี่ยเปิดทัว็ปั๊บนะครับเขาก็จะให้เราสแกนเนาะครับเขาจะให้เราสแกนสแกน QR code คครับก็คือ ไอคิวอาร์โค้ดแพทเทิร์นประมาณนี้แหละแพทเทิร์นแพทเทิร์นประมาณนี้แหละนะครับพอสแกนไอคิวอาร์โค้ดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราใช้ก o o g l e a u t h e n t i c a t ก r สแกนนะครับพอใช้ Authenticator สแกนปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีตัวเลขวิ่งวิ่งอยู่6ตัววิ่ง,ว,งวิ่งไปนะสามสิบวิมันเปลี่ยนทีสามสิบวิมันเปลี่ยนทีนะครับทีนี้ถ้าเป็นถ้าเราจะทำท step a u t h e n t i c a t i o n นะครับเราก็ทำแบบนี้นะครับก็คือให้ล็อกอินปกติไปก่อนให้ล็อกอินปกติไปก แล้วก็ถ้าล็อกอินผ่านนะครับถ้าล็อกอินผ่านนะถ้าล็อกอินผ่านนะครับให้มากรอกเลขตัวใส่ p ิน code นะครับอันนี้จาก Google Authenticator นะครับนะนะครับประมาณนี้นะฮะคอนเซ็ปต์มีประมาณนี้นะครับทีนี้ เดี s <S <Yeah. S 1> ๋ยวให้ดูตัวปลั๊กอินนะครับตัวปลั๊กอินที่น่าจะได้ใช้กันนะครับปลั๊กอินนะครับปลั๊กอินจะเป็นตัวตัวนี้นะครับสองตัวหลักก่อนนะครับตัวแรกคือ d a r t o t p นะครับ d a r t ีโอดัสโอทีพ์นะครับดัสทีโอทีพีดัสโอทีพีนะครับ d a r t o t p เนี่ย มันจะทําตัววันทำพาสดได้สองแบบนะครับก็คือเป็นแบบ hma แนะครับ hma แกก็คือมันเปลี่ยนทุกๆก,การเขานะครับถ้าเกิดว่าเราคียอะไรไปแล้วเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนคียอะไรไปแล้วมันก็จะเปลี่ยนนะครับอันเนี้ยอันนี้ตั้งได้นะครับว่าจะเอาเขาเท่าไหร่ครับแล้วก็ทีโ t ทนะครับก็คือไทมเ์เบรดวันทำพัสดนะครับไอตัวเนี้ยมันก็จะเป็นของไอตัว a u t h e n t i c a t o r นี่แหละนะครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะเปลี่ยนทุกทุมันจะมีเวลาถอยหลังนะประมาณสักสามสิบวิมันก็เปลี่ยนทีสามสิบวิก็เปลี่ยนทีสามสิบว,วิก็เปลี่ยนทีนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะใช้ไอ้เจ้าตัวดารัท OTP นะแพ็กเกจเนี้ยนะเรียกใช้ฟังก์ชันของ TOTP มาใช้งานได้นะครับวิธีการใช้งานนะครับง่ายเลยนะครับก็แค่หยิบ Secret Key หยิบ s e สกิ t เทคโยนเข้าไปนะครับไอ้ s e สกิ t เทคเนี่ยก็คือ เบทสามสองนะต้องต้องเอนโคดมาก่อนนะคุณจะเอาเทคอะไรก็ได้เฮลโหลเอบซีรอเลมอิบซัมอะไรก็ได้นะครับเข้ามันเป็นเบทสามสองมาครับเออเข้าเป็นเบทสามสองมาคุณจะได้เทคที่เป็นเบ3สามสองมายาวๆตัวหนึ่งนะครับอ่าตัวนี้นะถ้าเราจะทำก็เรียกอะไรอ่ะทำทำเว็บเอ่อฟัตเตอร์โฟล์เว็บเนี่ยเป็นดาร์ตโฟล์เว็บเนี่ยนะครับ เราก็สามารถที่จะใช้แพ็กเกจตัวนี้ได้นะคือเบสสามสองเอนโคดนะครับตัวนี้จะทําทําตัวเอนโคดให้นะครับคุณก็เนี่ยแหละอย่างที่บอกคือไปเอาลอนเลมอีปซัมอะไรก็ได้นะครับมานะครับเออเอามานะครับเอามาเสร็จปุ๊บคุณก็เข้าเอนโคดนะใช้เอนโคดสติงนะครับใช้เอนโคดสต i ิงนะครับคุณก็จะได้เบสสามสองสติงรีเทิร์นกลับมานะครับคุณก็เอาเบสสามสองสติงเนี่ยมาใส่ตรงนี้นะมาใส่ตรงนี้นะครับ คุณก็จะได้อินสแตนต์ของ TOTP มานะครับซึ่งไออินสแตนต์เนี่ยนะครับ TOTP เนี่ยมันจะเปลี่ยนทุกๆ30มสิบเซกนะครับ30มสิบเซกสามสิบวินาทีนะครับค่าที่ได้ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวเลขหกหกดิจิตนะครับเหมือนกับ Authenticator เลยนะครับถ้าเราใส่ Secret Key ตรงนี้ถูกนะครับ Secret Key ตรงนี้ถูกนะครับตรงกันกันกบที่ไปคอนฟิกใน Authenticator เนี่ย เราจะได้ตัวโทเค็นกลับมา6กหลักเหมือนกันเดะเหมือนกันเดะถ้าหมดเวลา30วิมันก็จะเปลี่ยนหมดเวลา30วิก็เปลี่ยนหมดเวลา30วิก็เปลี่ยนอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คอนเซ็ปมีแค่นี้เองนะครับง่ายๆนะวิธีการใช้งานก็แค่นี้ครับถ้าอยากดูว่าตอนนี้อตอนนี้เลขโทเค็นมันมันเป็นถึงเลขไหนแล้วนะครับก็ก็ใช้ใช้คำสั่งใช้ไม่ตอ d o now นะครับถ้าจะ verify ก็ไม่ตอ d อ t verify นะครับอแค่นี้นะ,ะง่ายง่ายนะครับง่ายอ่าโอเคนะครับวันนี้มาเร็วไปเร็วนะอีกตัวหนึ่งครั้งที่แล้วเคยเล่าให้ฟังนะไอตัววาดาร์โคดนะ้ดเนอะวาดาร์โค้ดเคยเล่าให้ฟังละก็คือบา r ค o d e w i d g e ตนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานก็ง่ายๆนะแล้วก็เอา data ใส่เข้าไปนะครับมันก็จะวาดาร์โค้ดออกมาให้เรานะนะอ่าหรือภาพออกเนาะนะครับอ่าคอนเซปต์คอนเซปต์กลับมาอีกรอบหนึ่งคอนเซปต์นะครับ Concept, Concept, รก็บคอือ คุณอาจจะมีเว็บคุณอาจจะมีแบบมบายอะไรก็ได้นะครับยูเซอร์ไปกด enable 2FA นะครับไป enable 2FA นะครับพอ enable 2FA เสร็จปุ๊บเนี่ยยูเซอร์จะต้องสแกนบาร์โค้ดนะครับโดยใช้ Google Authenticator นะครับสแกน QR โค้ดนะครับโดยใช้ Authenticator นะครับพอสแกนเสร็จปุ๊บเขาก็จะได้ตัวเลขไปวิ่งๆในแอปใช่ไหมฮะพอพอ,พอตอนล็อกอินปั๊บเนี่ย ล็อกอินครั้งแรกนะคุณจะใช้ username password เหลืออะไรก็ได้นะล็อกอินไปก่อนนะครับอถ้าล็อกอินผ่านนะครับคุณก็โยนให้เขามากรอก PIN Code น,นะครับโดยใช้โดยใช้ค่าจากเอา google authenticator มามากรอกนะครับนะมีมีแค่นี้คอนเซปต์นะครับมีแค่นี้โอเคมาดูตัวอย่างกันนะครับมาดูตัวอย่างกันนะฮะผมจะมีตัวอย่างตัวนี้นะเดี๋ยว เราต้องไปลานบนโครมนะครับเพิรพอดีจะลานอิมูเลเตอร์เดี๋ยวจะไปไม่รอดนะไปลานบน Google Chrome ไว้ก่อนน่าจะโอเคกว่าืเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเฟิรนตอนแรกว่าจะคุยเรื่องแอนิเมชันก่อนนะครับเฟิรน <Per l. laughs> รู้สึกว่าจะล็อกอินเข้าไอเว็บ เรดคริปโตคเคอเรนซีบ่อยนะแล้วก็เจอกรอก t w fa อยู่อยู่แทบจะทุกครั้งนะที่เราอินเอออ่ะงั้นเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังดีกว่าเผื่อใครอยากจะไปเปิดฟีเจอร์นี้นะในในโมบายแอปนะครับหรือในเว็บแอปอะไรก็แล้วแต่นะเก็คุณก็ไปลองเขียนดูนะครับโอเคอ่าเอา้เดีเ๋ยวหน้าจอ บบนะครับแป๊บหนึ่งผมจอมันจอมันใหญ่ไปไหน่อยโอเคโอเคโอเคอานนี้อ่านะครับผมก็จะมีปุ่มซายอินนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่แบบดับมากมากนะอ่าผุ่มซายอินนะครับอ่าผมก็ต้องซายอินเข้าไปเนาะนะครับผมก็ต้องซายอินเข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมรอซายอินแป๊บหนึ่งนะ นะครับพอผมซายอินได้แล้วเนี่ยขอเช็คหนึ่งนะนี่อ่ะโอเคโอเคพอผมล็อกพอผมซายอินได้แล้วเนี่ยนะครับผมก็จะมีหน้าสำหรับ enable two factor authentication อยู่ใช่ไหมครับอ,อารมณ์คล้ายๆกับไอที่เขาทำทำกันแหละ นะครับพอถึงหน้าน,นี้ปั๊บนะครับถ้า user เขาเปิดนะเปิดตัวฟีเจอร์นี้นะครับก็แสดงผล QR code นี้ขึ้นมานะครับทีนี้ user เขาก็ต้องไปสแกนเนาะมอถือผมยังออนอยู่ไหมอ่าโอเคครับอ่าผมก็กดสแกนเนาะนะครับผมก็กดบวกนะครับแล้วก็สแกน QR code ใช่ไหมฮะแล้วผมก็ส่อง บึ๊บนะครับอ่าเราก็จะได้ตัวโทเค็นมาแล้วนะครับซึ่งไอ้โทเค็นเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยเยเห็นไหมรอ,รอสามสิบปีเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนเลขไปเรื่อยๆยนะครับนีทีนี้ในฝั่งของตอนนี้เราเปิดโทเเอแล้วนะครับพอเราเปิดโทเปเอปับเนี่ยยูเซอร์นะครับยูเซอร์เขาก็ต้องรู้แล้วถ้าเปิดไปแล้วเนี่ยเวลาคุณซ้ายอีอกรอบนึงเนี่ยคุณจะเจอถามพินแน่นอนนะครับถามพินแน่นอน นะอ่าเดี๋ยวผมรอรอให้มันเปลี่ยนค่านะครับอุย้ยทำไมมันทม,มันดับไ้กันอ่านะครับค่ามันก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนทุกๆสามสิบวินะครับอ่ะอันนี้ผมก็จะใส่เอาออกแล้วนะครับพอใส่เอาออกเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะเริ่มขั้นตอนของเ f a ล้วเห็นไหมครับเริ่มขั้นตอนที่เราจะต้องล็อกอินแบบแบบ 2FA ละก็คือโปรนี้นะครับ นะผมก็สายอินใหม่นะครับผมก็ซายอินวิดกูเกิลเหมือนเดิมนะครับเขาก็จะให้ผมเกาะคีและให้เกาะคีละอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาเขียนกันนะครับเมื่อก,กี้ผมอยู่หน้านี้เนาะเออผมก็วิธีการนะครับวิธีการไม่มีอะไรเลยนะครับอย่างที่บอกวิธีการง่ายๆก็คือ Uh, เราเอาสตริงนะครับเราเอาสตริงของเราอาจจะเก็บไว้ในดัตเบดเราอาจจะเก็บไว้ในอะไรก็ได้นะแล้วแต่นะครับอันนี้คือผมไม่ได้ไม่ได้เก็บข้อมูลไว้นะครับอันนี้จะยกตัวอย่างเป็นเป็น user uid นะครับเอา user uid มามาเ n c o ค e นะด้วยเบสสามสองนะครับพอเรา e อ c o d ดด้วยเบสสามสองเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับเราก็จะได้สตริงของเบสสามสองมาเนาะนะแล้วเราก็โยไนไอเนี่ยเข้าไป โยนตัวนี้เข้าไปนะครับในพารามิเตอร์สิ c r e เนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะได้ตัวอ็อบเจกต์ของ t.o.tp มานะมาแล้วก็เราก็สั่ง Verify ได้เลยนะฮะอันนี้เงื่อนไขก็คือถ้าเกิดว่า Verify ผ่านน่ยให้กระโดดไปหน้า Home นะครับถ้า Verify ไม่ผ่านนะครับก็เอ่เคลียหน้าจอใหม่นะครับแล้วก็เซ state คือเขียนหน้าจอใหม่แล้วก็แสดงผลคำว่า Not t p s s นะครับประมาณนี้เนาะนะเดี๋ยวผมสตอบไปก่อน ลันใหม่อีกรอบนะครับคือคอนเซปต์มันมันไม่ยากหรอกนะครับคอนเซปต์ไม่ยากจริงๆก็เอาไว้ทําเล่นก็สนุกดีนะครับเพลินมีน้องถามมานะมีน้องถามมาเรื่องเรื่องอะไรวะโอที OTP นะ OTP มันก็จะมีอยู่หลายแบบอย่างที่ผมบอกนะผ่านผ่าน a อ t h e n t i เกเตอแบบนี้ก็ได้ผ่าน Hardware Authenticator ก็ได้ผ่าน SMS ก็ได้นะครับ SMS มันก็จะมีหลายเซอร์วินะให้เราใช้งานกันนะมีมีหลายยี่ห้อชอบยี่ห้อไหนก็ใช้ยี่ห้อนั้นนะโอเคนะครับผมก็จะอยู่โอ้ยใหญ่อ,อีกแล้ว นะครับเือนรอบนี้ไม่ได้ฟิกนะผมก็สายอินเหมือนเดิมนะครับ่อนะนะครับ เขาก็จะให้ขึ้นไอตัว input field มานะครับ6อันนะครับทีนี้ผมก็ต้องไปดูใน Authenticator เนาะไปดูใน a u t h e n t i c a t o r ว่าผมต้องกอรอกเลขอะไรโอเคเลขที่ผมต้องกอรอกคือเลขนี้เนะเาะอาจะหมดเวลาซะนะ้ะ นะครับทันพอดีนะครับก็กระโดดเข้าเข้าหน้าโฮมนะครับแล้วก็เราอินเรียบร้อยแล้วพอเพิรนไม่ขึ้นอีกแล้วอ่านะก็จะกลับมามาหน้าเซตติ้งอะไรพวกนี้ได้เหมือนเดิมนะครับอ่าประมาณนี้นะประมาณนี้เล่นเล่นคร่าวๆนะประมาณนี้นะครับสําหรับไอตัวอ่าที t OT p นะครับหรือ 2FA นะครับ อันนี้คือใช้ใช้ตัว Google Authenticator นะครับเป็นตัวเป็นตัวออกเลขให้เรานะครับเป็นตัวฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์โทเค็นนะครับฮาร์ดแวร์โทเค็นไม่ใช่เป็นซอฟต์แวร์โทเค็นนะเออซอฟต์แวร์โทเค็นนะครับ,ออรบไม่ได้เป็นฮาร์ดแวร์โทเค็นถ้าเป็นฮาร์ดแวร์โทเค็นมันจะมีเป็นเหมือนไอ้ไอ้ตลับตลับ,ลบเหมือนปากกาใหญ่ๆหน่อยนะครับกดตึ้งจะได้เลขมาหกตัวเอาไปกรอกเอออย่างนั้นนะเป็นฮาร์ดแวร์โทเค็นนะครับ อย่างอื่นก็มีน่าสนใจนะพวกทำทำไอเนี้ยไอ two factor authentication นะครับหรืออย่างเช่นพวก Ubikey นะ Ubikey ก็น่าสนใจนะผมไม่แน่ใจว่ามีปลักอินหรือเปล่าไม่เคยเสิร์ชักทีนะนเดี๋ยวเรามาเสิร์ชดูก็ได้นะมีไหมถ้ามีก็น่าจะเอามาลองเล่นดูนะก็ชื่ออะไรนะ y Ubikey ไหมจำชื่อไม่ได้แล้วอะ ือต้องเสือยี่ห้อไม่แน่ใจแปบ๊บนึงนะลืมจะเป็นอ่อ u b บนะ u b บนี่คือยี่ห้อนะเทคโนโลยีเขาชื่อว่าไฟโดะผมจะจำได้ชื่อยี่อไม่มีเว้ยไม่มีจริงอนะเนี่ย อไม่มีเ่ะอโอ้หุยมีของหัวเว่ยนะเออเออน่าสนใจน่าสนใจอ่าของหัวเว่ยหัวเว่ยทำอะไรเป็นหัวเว่ยไฟโดเอสดีเคนะครับเออ,เอ,อดูดูน่าสนุกดีดูน่าสนุกดีเออโอเคนะเนี้ยอ่าเออัอนเนี้ยไอไฟโดนี่ก็น่าเล่นนะครับไฟโด้น่าเล่น แด่ผมไม่รู้นะว่าตอนตอนมันออเทนนี้มันจะออเทนผ่านไฟดอย่ังไงอันนี้อันนี้ no idea เลยอันนี้ no idea อันนี้อ๋ออันนี้น่าจะเก่าเก่าหน่อยให้ดูดิ <c oughs> มันน่าจะรอดอ๋ออ๋อออออออ โอเคไม่เป็นไรครับก็นี่แหละก็จะมีอยู่ประมาณเนี้ยครับก็ถ้าใครสนใจเรื่องไฟโดก็ลองไปเสิร์ชดูนะผมว่าผมว่ามันน่าจะมีปลั๊กอินเยอะกว่านี้นะเพราะวไฟโดก็ออกมาได้สักพักแล้วนะปลั๊ก <c oughs> อินน่าจะน้อยอยอ่าถ้าเป็นผมมีแค่สองอันนี้อะ่ะถ้าเป็นอ่า TOTP <c oughs> นะครับอ่าหรือไอ้ Time ม a เบ d อ่าวันทำพระสดออเทนติคออเทนติเคชันนะครับก็ใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้ ใช้บั๊กอินตัวนี้นี่ด a r โอทีพีนะครับจบเลยนะครับคุณก็เอาไปทําอะไรนะโมบายแอปเว็บแอปอันนี้เพิ่มตัวอย่างเป็นเว็บแอปเนาะเมื่อตอนแรกวว่าจะทําแยกกันไหนๆก็ทําเว็บแล้วก็ทําไปเลยแล้วกันเว็บไปนะก็น่าจะน่าจะทีเดียวนะครั <laughs> จะได้ไม่ต้องเตรียมเยอะนะอ่าประมาณนี้นะครับก็หลกัลกๆสําคัญนะครับก็มีตัวนี้นะครับมีเบสสามสองเอนโคดนะครับ แล้วก็ถ้าจะ p อตบาร์โค้ดจะวาดาร์โค้ดก็ใช้ตัว plug in ตัวนี้นะครับบาร์โ d e ดว d g e t นะครับมีอีกอันหนึ่งที่ผมใช้ก็จะเป็น pin input นะอืมเออัอน,นอันนี้ตลกดีอันนี้เป็นเป็นพ i n pin input field นะครับจริงๆมันมีอีกตัวหนึ่งที่ผมใช้แต่ว่าผมจําชื่อไม่ได้ครับก็เลยเอาไอตัว pin input ตัวนี้มาเล่นนะครับพอดีมันรองรับไ็้พอดีน่าสนใจดี ก็เขาก็จะมีมีตัวมีตัวอย่างเยอะมากนะครับมันดูบ้าบอดีนะมีตัวอย่างเยอะเนะี่ยเออถ้ามีหลายแบบนะคุณไปเซตพวกเดคคอเลชันอะไรพวกนี้ได้นะออผมว่ามันมันดูบ้าบอดีนะดูตัวอย่างแล้วแบบโอ้อะไรเนี่ยเยอะมากเนะี่ยจริงๆตอนใช้งานก็ไม่มีอะไรเราก็ใส่แค่ไม่กี่พารามิเตอร์ก็ใช้งานได้นะนะอ,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 อารมณ์อารมณ์คล้ายๆกับเป็นเทค เทคฟิลอันนึ่งนะครับอารมณ์ขายเป็นเทคฟิลแต่ว่าเผื่อว่ามันซอยย่อยเป็นเป็นช่องช่องให้เรากรอกได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็วันนี้อาจจะจบเร็วนิดนึงนะเพราะว่าไม่อยากใช้เวลานาน,นเพราะหลายหลายครั้งที่ผ่านมาก็ใช้เวลานานเกินไปนะครับก็วันนี้วันนี้ก็เอาตัวอย่างปลักอินมาให้ดูนะครับแล้วก็ตัวอย่างที่ทําแบบยกลวกมาให้ดูนะครับก็ น่าจะประมาณนี้แหละนะครับถ้าใครสนใจเรื่องแอนิเมชันนะครับเดี๋ยวรอดูก่อนนะว่าจะไลฟ์ช่วงสัปดาห์หน้าอังคารนะครับหรือว่าจะเป็นช่วงวนันศุกร์เช้านะครับเดี๋ยวขอดูอีกทีหนึง่งนะครับขอดูอีกทีหนึ่งก่อนนะว่าจะจะได้ช่วงเวลาไหนนะครับก็สำหรับวันนี้ก็เอาเรื่อง totp มาฝากประมาณนี้นะครับ mm. ถ้าใครสนใจก็ลองไปทำเล่นดูนะครับหรือว่าถ้าลองไปทำเล่นแล้วติดตรงไหนอะไรยังไงก ก็ทักมาทางอินบอกมาถามได้นะครับนะหรือใครอยากจะทำอินพุตฟ l ลแบบกรอกแล้วมีรูปอะไรน่ารักๆหัวมาเนี่ยก็ลองทำเล่นดูนะนะผมว่าก็น่าสนใจนะเนะจะได้ไม่ต้องมีอันนี้ตัวลงตัวเลขอะไรเงี้ยเป็นรูปหัวใจอะไรพวกนี้บ้างก็ได้นะโอเคนะครับก็วันนี้คงจะมีเนะะื้อหาเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับ เรื่องแอนิเมชันนะครับไม่วันศุกรว์วนอคารแหละนะเดี๋ยวประกาศเวลาอีกทีนึงนะวันนี้ก็มีเนื้อหาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ